ของดังของโฮจิมินห์เขาบอกว่าต้องมากินซีฟู้ดเราก็เลยมาร้านหอยที่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแนะนำอันนี้ก็คือเป็นหน้าร้านอยู่ในตอกก็เขาบอกว่าโฮจิมินห์ต้องมากินซีฟู้ดเราก็เลยมาร้านโลคอลซีฟู้ดที่เพื่อนเราก็ไปดูรีวิวมาเหมือนกันอันนี้อ่านว่าชุดชิดซีฟู้ดก็เสิร์ชเดี๋ยวเราแปะลิงก์ Google ให้ข้างในก็อ่านไม่ออกเลยเป็นภาษาเวียดนามทั้งหมดแต่ว่าพนักงานทุกคนก็คือใจดีแนะนำว่าให้เสิร์ชรูปมาแล้วก็ชี้อย่างเดียวเลยแต่ที่เนี้ยของดีก็คือราคาไม่แพงแล้วก็จะได้แบบเจอหอยแปลกๆที่เขาบอกว่ามาเวียดนามต้องกินหอยก็อันเนี้ยเราก็จะแบบพวกแบบหอยโฮตาเตะหอยเชลแล้วก็มีพวกแบบหอยจุ้มหอยนู่นนี่นั่นที่แบบไม่ค่อยได้กินที่กรุงเทพก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจชื่อโฮตาเตะค่ะนี่หอยเชลน้ำมีคุกน้ำจิ้มแม่งเลยแล้วก็เงี่ยมเข้าไปนะอันนี้อบเชียงว้าวแล้วอยู่อันนี้ข้าวไก่แล้วไงอ่ะแพ้เหมือนปากเป็ดตีนเป็ดไม่ปากเป็ดเจ๊เปิด